ฮัลโหลสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้นี่จะพาทุกคนมาดูว่านี่ไปตลาดแต่ละครั้งได้อะไรมาบ้างพาทุกคนทัวร์เลยเริ่มเลยเริ่มจากผลไม้นะทุกคนนี่ได้เงาะมาถุงหนึ่งแล้วก็มีส้มโอหนึ่งลูกจ้าแล้วที่สำคัญขาดไม่ได้เลยก็คือองุ่นจ้านี่ชอบมากๆเลยแล้วก็มีไข่หนึ่งแผงนะจ้าเอามาไว้ทอดเด้ออันนี้เป็นแตงเอาแตงมาสองถุงจ้าแล้วก็มีผักบุ้งด้วยสองกรัมจากแม่แล้วก็อันนี้ขาปะทุกคนเขาเรียกขาปะเนี่ยใช่แหละเอาขามาไว้เมนูต้มๆอ่ะทุกคนนี่ขาดไม่ได้คือเครื่องหอมผักหอมของเรานะจ้าเอามาไว้ใส่เมนูก้อยแล้วก็ยังมีขนมจีนจะยำขนมจีนนะทุกคนอันนี้คือข้าวโพดหรือข้าวสาลีนั่นเองอันนี้เส้นแก้วนะจ้าเนี่ยมีมะเขือเปราะ1ถุงแล้วยังมีหมู3ชั้นด้วยนะทุกคนเอามาไว้ปิ้งย่างจ้าที่ขาดไม่ได้เลยคือชอบมากๆเลยก็คือผักชะอมนี่จะมาทําทอดไข่นะจ้าคือชอบมากๆชอบกินมากทอดไข่ใส่ผักชะอมเนี่ยอันนี้จะเป็นผักนานาชนิดทุกคนสังเกตเห็นมั้ยมะละกอได้มะละกอมาด้วยจ้าอยากกินส้มตําอ่ะนี่นะทุกคนเดินตลาดแต่ละทีก็ต้องมีเดินบ้างละ3รอบนะรอบแรกก็เดินดูก่อนเดินดูร้านก่อนรอบที่2ค่อยไปช็อปนะทุกคนพอรอบ3เนี่ยเรามาดูของแล้วว่าเราขาดอะไรขาดเหลืออะไรเวลาออกบ้านแต่ละทีทุกคนเป็นไหมใช้เวลานานมากๆก็เดินวนอยู่นั่นแหละเดินเหนื่อยอะเอางี้ดีกว่าแต่นี้ก็ว่าดีนะเป็นการเดินออกกำลังกายไปในตัวด้วยแหละเผาผ่านแคลอรี่ได้ดีมากจ้า